รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีกันก่อนเลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวไกลมากเลยนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทนะครับจังหวัดนครราชสีมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยนะครับได้สร้างพิพิธภัณฑ์เราเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งก็คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างอาคารครอบทับลงไปเหนือหลุมขุดค้นทางโบราณคดีการทำพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีครั้งที่สองก็จะมาที่โบราณสถานแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีต่อไปอีกหลายที่เลยครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่แรกๆเลยที่กรมศิลปากรทำพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดภูมิทัศน์การจัดพิพิธภัณฑ์การจัดองค์ประกอบของหมู่บ้านชุมชนทั้งหลายนะครับที่จะอยู่ร่วมกันกับโบราณสถานนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมหรือคนไทยทั่วไปน้อยคนมากเลยครับที่จะเคยมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทแห่งนี้อันนี้ต้องขอกราบเรียนเลยนะครับว่าคนไทยน้อยคนมากเลยทั้งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่านะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของพื้นที่แถบนี้นะครับรวมไปจนถึงซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวโคราชด้วยนะครับไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับเข้ามาในห้องอาคารจัดแสดงเนี่ยนะครับเป็นอาคารขนาดเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เขาพูดถึงว่าแผนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขาก็จะพูดถึงแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาแต่ที่สำคัญนะครับจริงๆมันทุนไปหมดอะทั้งเมืองนะครับนี่หมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงครับที่จังหวัดอุดรธานีอันนี้เป็นท็อปอันดับหนึ่งเลยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนี่เราก็เจอนี่หม้อเขียนสีนะครับแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงเราเจอนี่หม้อเขียนสีเยอะแยะนี่อยู่ในหลุมขุดค้นนี่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงนะครับเยอะแยะมากมายอยู่หมายเลขหนึ่งนี่หมายเลข2นะครับก็คือโนนนกทาเป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำด้านโลหะอย่างดีมากนะครับมหัศจรรย์มากโนนนกทานะครับแล้วก็นี่เบอร์2 อยู่ตรงนี้โนนนกทาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหมายเลข3นี่มาติดแม่น้ำโขงเลยก็คือแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้ามแม่น้ำโขงไปในฝั่งสปป.ลาวเนี่ยนะครับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหมายเลข4นะครับบ้านโนนเมืองขอนแก่น2กับ4จริงๆมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบ้านโนนเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมดเลยที่สำคัญนะครับนี่มาดูกระโดดมาดูนี่เลย6 7 8 9เนี่ยกลุ่มนี้6 7 8 9 6นี่คือเนินอุโลกจังหวัดนครราชสีมา7บ้านหลุมขาวนครราชสีมา8บ้านปราสาทนครราชสีมา9บ้านกระเบื้องนอกนครราชสีมานะครับอันนี้มหัศจรรย์มาก10ค่อยกระโดดไปที่บ้านตะโคงบุรีรัมย์
นะครับเราจะเห็นว่า6 7 8 9เนี่ยนะครับเป็นแหล่งโบราณคดีเนินอู่โลกแหล่งโบราณคดีบ้านหลุมขาวแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะครับแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้องนอกทั้งหมดเนี่ยอยู่เป็นเกาะกลุ่มกันอยู่ที่นี่หมดเลยทำไมคนมาอยู่ตรงนี้เยอะมากมันมีความสมบูรณ์ของลำน้ำต่างๆเยอะมากนะครับที่บ้านปราสาทเนี่ยมันก็จะมีลำแม่น้ำเรียกว่าลำน้ำทานปราสาทไหลผ่านมนุษย์ต้องอยู่กับน้ำมนุษย์ต้องกินน้ำมนุษย์ต้องใช้น้ำอาบมนุษย์ต้องหาปลาจากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแหล่งโบราณคดีตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญมีน้ำอย่างเดียวไม่พอตรงนี้นะครับติดกับน้ำเนี่ยเป็นเนินดินธรรมชาติมนุษย์ต้องอยู่บนเนินเพราะเวลาน้ำป่ามาน้ำท่วมคนอยู่ไม่ได้คนจะอยู่กระลาบติดน้ำเนี่ยไม่ได้คนอยู่ใกล้น้ำได้แต่อยู่ติดน้ำแบบราบๆเนี่ยไม่ได้ต้องอยู่ติดน้ำแบบที่เป็นเนินเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแผนที่นี้เนี่ยมีคุณประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าอย่างมหาศาลเลยครับทางกรมศิลปากรนะครับก็ทำโมเดลจำลองเอาไว้ให้ท่านผู้ชมชมได้อย่างดีมากเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะเจอโบราณวัตถุจำนวนมหาศาลท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับแต่อยากจะให้เห็นว่านี่คือลำน้ำทานปราสาทนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเนินดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่คนมาปลูกบ้านอยู่อาศัยในสมัยโบราณเราสันนิษฐานว่าบ้านเรือนของคนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คงเป็นอาคารไม้หลังคามุงด้วยใบไม้นะครับไม่แตกต่างจากอาคารเมื่อ 100-200 ปีที่ผ่านมานะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับอาจจะสวดทรงที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่ปลูกบ้านเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยนะครับเวลามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยก็จะฝังศพคนตายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะฝังอยู่ในบริเวณบ้านนะครับในพื้นที่รอบๆ บ้านตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับชุมชนนี้ก็กลับฟื้นขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องเล่ารวบรัดว่าชุมชนนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทยอยกันเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทยอยเล่านะครับมีกลุ่มวัฒนธรรมเกิดต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้นนะครับก็หายสาบสูญกันไปเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วนะครับ800ปีที่แล้วเนี่ยเมืองนี้ถูกทิ้งร้างไปจะด้วยเหตุผลกลใดละอ่ะไม่รู้ละนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณสัก200-300ปีที่แล้วเนี่ยเมืองนี้พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเมืองนี้เนี่ยจะถูกร้างอยู่ประมาณไม่เกิน500ปีนะครับเมื่อพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับชุมประชาชนก็เข้ามาอยู่อาศัยบ้านจำลองแบบนี้ก็คือภาพจำลองเมื่อสัก 2-300 ปีที่แล้วนะครับคนก็จะอยู่ในเรือนที่มีใต้ถุนสูงขึ้นนะครับหลังคาก็มุงด้วยใบไม้นะครับฝาผนังจะเป็นไม้หรือเป็นฟากไม้ไผ่ก็สุดแล้วแต่เวลาที่มีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วไม่ได้ฝังในบริเวณบ้านละนะครับแต่จะออกไปอยู่ในชายป่าชุมชนชายป่าซึ่งเป็นป่าของหมู่บ้านแล้วก็มีใครตายก็เอามาฝังกันที่ป่านี้ป่านี้นะครับในที่สุดก็เรียกกันว่าป่าช้านั่นแหละนะครับตอนแรกอาจจะยังไม่ได้เป็นป่าช้าแต่เป็นเพียงชายป่านะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับลำแม่น้ำต่างๆก็มีการเปลี่ยนเส้นทางเดินทิศทางเดินต่างๆนะครับการสูญสิ้นไปของชุมชนนี้เมื่อ800ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนทางเดินของลำน้ำปราสาทนะครับก็ทำให้ลำน้ำใหม่เนี่ยไกลออกไปประชาชนก็ต้องอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้น้ำมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูหลุมขุดค้นตัวอย่างนะครับเป็นการดูหลุมขุดค้นตัวอย่างหลุมตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าหลุมตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นหลุมตัวอย่างที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยได้นำโครงกระดูกขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจากนั้นเนี่ยนะครับมาดูศพนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงกระดูกเด็กอีกเช่นเดียวกันนะครับในความลึกที่ระดับประมาณ4เมตร
อันนี้ก็อยู่ประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว